ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์เป็นการทำงานที่คุณแม่ปรับเปลี่ยนวิธีการตามความเหมาะสมนะคะวันนี้คุณแม่นั่งทำงานอยู่คนเดียวไม่มีดีเจที่เข้ารายการแต่ว่ามีสังฆะของเราที่อยู่ในรายการธรรมสวัสดีไลฟ์อยู่จำนวนมากกว่าครึ่งนะคะตอนนี้เรามีสมาชิกในการบวชเรียนของเรา65ท่านอยู่ทางนี้ประมาณสัก50นะอาธรรมสวัสดีหน่อยค่ะทุกคนก็ได้เห็นการทำงานของพวกเราแบบทั้งต่อหน้าและก็เบื้องหลังเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีการตั้งคำถามว่าคุณแม่จะขยับเวลาของคุณแม่ออกอากาศไปไหมคุณแม่คิดว่าเรามีวินัยในการรักษาเวลาน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจนะคะนี่ต้องขอประทานโทษจริงๆนะคะพวกเราเนี่ยรีบเก็บอาหารเช้ากันเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ทานอาหารเช้าแต่งานมันเยอะตีสี่ละครั้งแผ่นสติกรุกตีห้าสวดมนต์แล้วก็ออกไปหิ้งป่าในหมู่บ้านมาตำนั่งรถไฟส่วนคนที่อยู่ที่ไม่ได้ไปดินบาก็ต้องไปดูต้นไม้ไปดูสิ่งที่ตัวเองทำไว้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เลิกงานกี่ทุ่มก็ลูกกี่ทุ่มก็บางคนสี่ทุ่มบางคนนานแต่คุณแม่เนี่ยเห็นเลยว่าวันนี้ต้นไม้สดชื่นและบอกถึงพลังแห่งการช่วยพวกเราใน SCS 1และท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านตอนนี้ไม่ว่าใครจะมีหรือเท่าไหร่ก็ตามนะคะยายเชื่อว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเกือบ200ชีวิตในเสถียรธรรมสถาน1และคนที่กำลังติดตามอยู่ทางบ้าน 2-300 คนในขณะนี้ประกอบกับพวกเราอีกประมาณสักครึ่งร้อยเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะพูดถึงเรื่องการหายใจให้เป็นเราจะได้ไม่ตายทั้งเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของอานาปานสติภาวนาคือการหายใจอย่างไรที่จะทำให้เราหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นชีวิตแล้วลมหายใจยังเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ถึงมือซึ่งตอนนี้นะคะถ้าใครที่มีโทรศัพท์อยู่ลองกดโทรศัพท์เข้าไปดูการถ่ายทอดของเราได้เลยและสามารถแชร์ได้ตั้งคำถามออกมาได้เลยนะลูกเพราะตอนนี้ออกรายการไปกับคุณยายเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสนะคะเด็กทั้ง3คนมายืนอยู่ข้างหน้าคุณยายก่อนมาทั้ง3ชีวิตเลยเมื่อกี้นี้คุณยายพิจารณาอาหารยังไม่ได้ให้พรเลยเอามาสักทีตรงนั้นค่ะน้ำที่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางเรียกว่าดีตาวันนี้ให้พรได้หรืออย่างจะพักแล้วจะพักขอไมโครโฟนเราจะให้หลานๆที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานสอนให้พรไปยังท่านที่กำลังชมอยู่ทางบ้านและท่านที่กำลังปฏิบัติอานาปานสติภาวนาหรือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่เสถียรธรรมสถานตอนนี้ถ้าใครสามารถบอกแม่หน่อยในฐานะอาไม่ชีจูนดูสิคะว่าคนดูทางนู้นเห็นเราชัดเจนไหมคะเรามีจอเปิดแล้วชัดเจนชัดเจนนะคะเอางั้นเราดูผ่านจอเด็กๆไม่ต้องดูจอเด็กๆดูนี้ถ้าเด็กๆอยากจะให้พรคนทางบ้านต้องดูไปที่กล้องฟังนะคะถ้าเรากำลังจะสบตาคนที่กำลังดูเราดูกล้องถ้าเราไปมองตัวเองที่จอเราจะไม่ได้คอนแทคอายกับคนที่กำลังดูการให้พรคือการส่งพลังของเราซึ่งเป็นบุคคลที่จะมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ให้กับญาติโยมที่ถวายอาหารเราวันนี้คุณยายก็จะได้ให้พรด้วยแต่ว่ารับเทศเป็นผู้กล่าวนำได้ไหมเจ้าคะได้ค่ะเสียงมันไม่ได้ออกด้วยพร้อมแล้วลำโพงนี้นะทุกคนเราให้พรด้วยกันเนาะค่ะคือเนื่องจากว่า
คุณแม่เนี่ยเชื่อว่าวันนี้เด็กๆ ISB จะมาเขาจะเป็นผู้เด็กให้พรเด็กเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตอนที่เราได้มอบรถที่เป็นอุปกรณ์ในการช่วยแม่ของชมพ่อแม่ของชมพู่ที่พ่อเขาร้องขอมันมีพลังมากมีลูกศิษย์คุณแม่คนหนึ่งเป็นเภสัชส่งการช่วยเหลือทันทีที่เห็นคุณแม่ถ่ายทอดอยู่ที่ปปาปยอเป็นการทำงานที่มันทรงพลังมากขณะที่คุณแม่ดูแลผู้ป่วยลูกศิษย์คุณแม่ซึ่งได้อาศัยการทำงานของเราในช่วงโควิด-19 ชัตดาวน์ไปเลยเป็นแรงบันดาลใจมาเยี่ยมคุณแม่ตอนช่วงโควิด-19 ช่วยปลูกต้นไม้ช่วยทำโซลาร์ฟาร์มช่วยทำบาดาลทำทุกอย่างที่คุณแม่ทำคุณแม่ถามว่าทำไมเธอถึงทำบุญกับคุณแม่เขาตอบว่าเพื่อให้สิ่งที่คุณแม่ตั้งใจสำเร็จแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากและทุกวันนี้ก็ยังตามสะกดรอยคุณแม่อยู่เดี๋ยวแพมเพิร์สก็ดีที่นอนที่จะพลิกตัวผู้ป่วยก็จะมาจากความช่วยเหลือของลูกศิษย์ทุกคนรถเราจะให้มารับในวันที่25ที่จริงเราพร้อมแล้วอยากบอกว่าทุกการช่วยเหลือมีพลังนั้นพรจากคณะพุทธศาสนาของเราไม่ว่าจะเด็กในเกณฑ์ที่เป็นอัลฟานะคะคุณลองฟังเพราะเมื่อวานเนี่ยก็ให้พรแล้วแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าหลานทั้ง3คนพลังไม่ได้ต่างกันเพราะพลังของการให้กับพลังของการรับต้องสุจริตนะคะอย่าเอาเสียงของเด็กไปเปรียบเทียบว่าเสียงใครเพ้อใครเหนื่อยให้ดูเจตนาเจตนาเป็นทั้งหมดของการเจตนาเป็นทั้งหมดของการนั่นแหละนะให้มีเจตนาที่จะช่วยให้ใครสักคนหนึ่งรอดพ้นจากความทุกข์อาหารมื้อนี้จะมีอานิสงส์ใหญ่พระรามีสงใหญ่นะลูกขอเชิญคณะแม่ชีให้พรทั้งหมดโดยแม่ชีเด็กจะเป็นต้นเสียงเก่งสาธุปีโอปีโอชาตุสาตะโลโควินาสตุมาเตภาวะมันตารายโอสุขีทีโยโกภาวะอภิวาทนาสีลิสเมจังบุตรธาปัจจายโนจัตตาโลธัมมวัชันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวันโนสุขังพลังนะคะที่เด็ก6ขวบทำได้เพราะออกไปรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านเห็นแม่ชีซึ่งเป็นต้นน้ำทำให้ดูเขายังอ่านหนังสือไม่ได้นะแต่เขาท่องคำสวดได้เขาอาราธนาศีลได้เขาให้พรได้เขาทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเพราะเขามีกุศลและเจตนาในการบวชครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนรหัสชีวิตคุณแม่เชื่อว่าท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านก็คงไม่ได้แปลกใจและอาจจะซาบซึ้งใจเหมือนอย่างที่คุณแม่ก็กำลังซาบซึ้งใจขอบพระคุณนะเจ้าค่ะหนูง่วงไหมไม่เจ้าค่ะแล้ววันนี้หนูจะช่วยคุณยายรดน้ำต้นไม้อีกไหมไม่ค่ะวันนี้เด็ก ISP มาเขาจะเดินขึ้นป่ากันหลานอยากขึ้นเขาไหมจ๊ะโอเคเขาได้สิทธิ์นั้นในขณะที่พี่ๆอาจจะต้องช่วยคุณยายรดน้ำก่อนแล้วพรุ่งนี้พี่ขึ้นดีไหมวันนี้ให้เด็กๆ เขาขึ้นเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้เด็กๆ ISV กำลังเดินทางคุณยายเชื่อว่าหลานๆของคุณยายกำลังอยู่ในรถบัสอาจจะมาถึงที่นี่สัก4โมงก็ไม่เป็นไรขอให้ปลอดภัยในการเดินทางนะคะแล้วก็จะ
อนุญาตให้3ทหารเสือเนี่ยขึ้นไปกับเด็กลองปล่อยเขาให้เติบโตแบบคนเจนเขาค่ะอย่าห่วงเกินความจำเป็นเศรษฐีจะทำได้มากกว่าที่เราคิดส่วนมะลิเขาเคยขึ้นแล้วเขาเคยขึ้นแล้วหลายครั้งนับเพชรกับเศรษฐีอาจจะเป็นมือใหม่เศรษฐีลุยเลยนะลูก ISB นะยายฝากไปอยู่กับกลุ่ม ISB เลยนะโอ้ห้าวมากค่ะหลานฉันสาธุดังๆค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาคุณยายขอไมโครโฟนนะคะเดี๋ยวหนูไปนั่งฟังคุณยายสอนอานาปานสติ16ขั้นตอนฟังได้เท่าไหร่ก็อาบลดไปนะโอเคเชิญนั่งนะคะขอบพระคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่คุณแม่รู้สึกหายเหนื่อยเมื่อเช้านี้ขึ้นไปทำรายการกับเซ้งอีกหลายตอนเลยนะคะประมาณสัก 6-7 ตอนและแอบมองต้นไม้ที่พวกเราทำงานกันทั้งสังฆะเลยค่ะ50ชีวิตเนี่ยพยายามกู้ต้นเบาบาปมากรอดค่ะสาธุกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มพุทธชยันตีองค์ดำเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ยังไม่ให้ขึ้นเขาเพราะบริเวณต้นไม้รอบพระพุทธชยันตีองค์ดำต้นพยุงต้นไม่ต้นยางนาต้องการความช่วยเหลือไปกันก่อนได้ไหมสาธุนะคะก็วันนี้มี3เรื่องนะคะเรื่องที่1คุณแม่ทำรายการตอนนี้ครึ่งชั่วโมงนี้ก่อนที่จะส่งไม้ผัดไปให้ทีมงานของเราที่ SDS 1สอนอานาปานสติต่อนี่คือเรื่องที่1ที่คุณแม่ต้องทำเรื่องที่2คุณแม่ต้องไปจ่ายงานของกลุ่มยาวเครนและต้นไม้ที่จะเข้าอันเนื่องจากว่าเราเชิญชวนทุกคนให้ได้มีโอกาสปลูกต้นไม้ในช่วงโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือวันที่15เราจะพยายามปลูกต้นไม้ในทุกๆวันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อจะแถลงข่าววันยุติความรุนแรงในสตรีสากลเมื่อเช้าก็เลยไปทำรายการเพื่อจะส่งขึ้น Facebook ก่อนสัก1นาที2ตอนนะคะแล้วก็อดเล่าไม่ได้ว่างานที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ง่ายจึงต้องอาศัยใจของคนที่มีพื้นฐานของคนที่1กตัญญูกตัญญูต่อพระธรรมเลย2แก้ปัญหาเป็นกตัญญูแต่แก้ปัญหาไม่เป็นก็ต้องลงรายละเอียดเยอะหน่อยก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเผื่อ1กตัญญูด้วยแก้ปัญหาเป็นด้วยเราจะได้ความเชี่ยวชาญอันเกิดจากการแก้ปัญหาที่จะทำให้เกิดความซักเซสร่วมปัญหาจึงเป็นความสำเร็จของเราไม่ง่ายค่ะเมื่อเช้านี้ตอน 3:00 คุณแม่ก็ลุกขึ้นมาก็เดิน1รอบยังต้องคุยกับเทวดาเลยนะคะว่าฝนตกได้ก็ตกเลยนะแล้วเช้าก็มีเมฆเยอะเลยเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ยังไม่ร้อนนะคะทุกทีร้อนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ต้องคุยกับเทวดาว่าพรมมาหน่อยก็ได้เพราะเมื่อคืนนี้กว่าจะคุณแม่ขึ้นไปแล้วคุณแม่ยังเดินจงกรมอยู่เห็นเขาเนี่ยยังกบต้นไม้กันเมื่อวานปลูก3ต้นถ้ารวมอายุก็300ปีแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งยังเป็นต้นไม้ข้างถนนแล้วเขาก็อยู่บนรถโดยที่เขาถูกยกลงแล้วคนขับรถก็ทิ้งเขาไว้ข้างถนนเพราะน้ำหนักเขาเยอะแต่เขาอายุ100ปีวันนี้เราส่งการช่วยเหลือเราหวังว่าเราจะสามารถฉุดช่วยเอาเขาเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ได้ทางการเยียวยาเพราะเขาใหญ่มากกำลังร้องขอความช่วยเหลือในทุกรูปแบบเท่าที่เราจะพาเขามาถึงหุบเขาได้เขาอาจจะเป็นปู่ย่าตาชวดเราแล้วก็ปลูกเอาไว้
เราคุยกันเมื่อคืนนี้ตอนที่เราชุมนุมเทวดาหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วว่าเราต้องหาทางยังช่วยอยู่ก็หวังว่าเสียงของคุณแม่จะได้ยินไปถึงคนที่พอจะช่วยได้แต่พวกเราจะตั้งรับให้ดีวันนี้จะมีต้นไม้ข้าวอีกประมาณ3ต้นแล้วก็จะยกก้อนหินที่เรายกเมื่อวานนี้รองพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาให้เสร็จก่อนที่จะทำวัดเย็นเป้าคนที่จะแก้ปัญหาเป็นต้องไม่พลาดเป้าเมื่อกี้นี้คุณแม่ไปดูแล้วไม่เกินความสามารถแต่หินยังรอได้ต้นไม้รอไม่ได้จึงจ่ายงานเสียเลยว่าเดี๋ยววันนี้กลุ่มเราพิจารณาอาหารเสร็จแล้วคุณแม่สอนอานาปานสติฟังแล้วงานแรกของเราคือการเอาเส้นทางน้ำที่มันไหลแล้วมันมีต้นไม้หลายต้นที่อยู่ใกล้น้ำแต่ไม่ถึงน้ำเมื่อต้นไม้ไปไม่ถึงน้ำต้องเอาน้ำไปให้ถึงต้นไม้นั่นคือโจทย์ของเราเมื่อเช้านี้คุณแม่อยู่ที่องค์ดำคุณแม่ถามว่าต้นไทรใหญ่ที่วันนั้นปลูกมาแล้วเขามาพอดีวันที่เรายกคุณแม่ก็เลยให้เขาปลูกมีคนรดน้ำต้นไม้ไหมถึงจะมีคำตอบว่าอะไรคุณแม่ก็บอกอดีตพุทธสาวิกาที่มาว่าเธอมีเวลาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่เขาบอกครึ่งวันคุณแม่บอกให้เขาลากสายยางแล้วรดเลยนั่นคือการหาทุกวิถีทางที่จะเอาน้ำไปให้ถึงอย่าชะล่าใจถ้าการช่วยได้แล้วช่วยเลยมันไม่ขาดทุนทำไมเราไม่ทำทำไมเราต้องรอให้คนอื่นช่วยเราทำไมเราต้องรอนู่นนี่นั่นนั่นคนที่มาฝึกอานาปานสติจำไว้เมื่อใดที่คุณทอดสะพานแห่งสติคุณจะพ้นทุกข์คีย์โน้ตเลยนะคะเมื่อใดที่คุณทอดสะพานแห่งสติแล้วคุณพร้อมที่จะเข้าไปถึงปัญหาอย่างมีสติปัญญาลมหายใจแห่งสติของคุณจะเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ทันทีอย่าทำงานไปตกนรกไปอย่าทำงานไปแบบอ้อนวอนขอจงทำงานอย่างพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นอย่าวิพากษ์วิจารอย่าระแวงและใช้สติปัญญาด้วยความระมัดระวังไม่ว่าเราจะมามืดเราจะไปสว่างได้แน่นอนให้เชื่อมั่นในกุศลและเจตนาในปัจจุบันขณะที่เป็นชีวิตของเราจริงๆคือเราสัมผัสชีวิตเราได้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้น Here and now คือปัจจุบันขณะที่จะประเสริฐที่สุดของเราจบให้เร็วจะไรไม่ต้องเจ็บหนาและความทรงจำของเราก็จะไม่เจ็บปวดเลยค่ะถ้าเราเห็นศรัทธาในการทำงานของเราเหมือนวันนี้คุณแม่ก็ตั้งใจที่จะกลับไปที่เสถียรหนึ่งแต่คุณแม่รู้เลยว่าถ้าคุณแม่อยู่ที่นี่ประโยชน์ที่ได้จากการอยู่ของคุณแม่ที่นี่คือการตัดสินใจของคุณแม่นั่นหมายความว่าทีมเวิร์คที่เสถียรธรรมสถาน2และท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านกำลังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ยอมจำนนเรายอมรับความจริงค่ะแต่เราไม่ยอมจำนนเราจะยังช่วยต้นไม้ที่ถูกทิ้งอยู่ข้างทางยังไม่มีรถยกขึ้นรถเลยนะคะเวลาถึงภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงค่ะต้องขึ้นรถมาดีๆนะคะยกลงเฉยเลยค่ะแล้วยังนอนอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ขึ้นรถเลยจะมาถึงเราได้ไงถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาคงไม่ต้องถึงขั้นคุณแม่ต้องขับรถไปรับใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกลูกศิษย์ฟังคุณแม่แล้วคุณแม่เชื่อในพลังของการทำงานที่ฉุดช่วยโดยมีกุศลและเจตนาเป็นเหตุปัจจัยว่าเราไม่เคยหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือถ้าเราช่วยได้แล้วกรรมเนี้ยต้องมีวิบากกรรมที่ตรงกับงานของเราสาธุเลยค่ะถ้าคุณทำกรรมอย่างไรคุณจะได้อย่างนั้นแล้วก็ขอบใจพวกเรามากเลย
ในรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นพุทธชยันตีนะคะเขาเห็นพวกคุณแม่ทำงานพวกเราทำงานอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยมีที่เก็บอุปกรณ์ก็เนี่ยเขาปรนนาแล้วนะคะนั่นแสดงว่าเป็นการประเมินการตั้งรับการสมัครอย่างมีระบบที่ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนี่คือกรรมดีของเราของทีมงานเลยค่ะทำงานเป็นระบบชัดเจนส่งการช่วยเหลือไม่ว่าสิ่งนั้นจะร้ายก็มีสติปัญญาเปลี่ยนร้ายกลายดีคุณแม่เห็นศักยภาพของคนรุ่นนี้ที่บวช17ชีวิตแล้วลงปฏิบัติการกับคุณแม่ทั้งหมดสิ่งที่เห็นก็คือเราไปด้วยกันทำงานหนักแม้จะมีแรงไม่เท่ากันแต่ใจเหมือนกันไม่ทอดทุเลาช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ประสบการณ์ความสามารถต่างกันเหมือนอย่างเมื่อกี้เด็ก6ขวบเขาทำให้พวกเราประชุมกันเมื่อวานนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเด็กไม่ว่าจะกี่ขวบถ้ามีสำนึกดีเพราะการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาดีเด็กคนนั้นจะเรียนรู้ได้ลึกและกว้างไกลวันนี้เราลองใช้ประสบการณ์ของเด็ก ISB ที่กำลังเดินทางมาถึงคุณแม่ประมาณ77ชีวิตไอ้พวกเปราะบางสู้ไม่เป็นจะถูก3คนเนี่ยฮะสอนสาธุให้กับเด็กๆเลยค่ะเขาจะเป็นคนเจนเดียวกันเดี๋ยวเราก็รู้อ่ะยายอนุญาตให้นอนได้ถ้าง่วงจ้ะตัวโคตรไปที่หน้านะเพชรง่วงใช่ไหมลูกง่วงยายอนุญาตให้นอนได้โอเคไหมเจ้าค่ะ6ขวบค่ะซื่อสัตย์ไหมคะซื่อสัตย์มากต้องใส่แซงไหมคะถ้าบอกง่วงไหมคะไม่นั่นนะคะใส่แซงตื่นขึ้นมาจริงๆอ่ะตื่นสิแล้วเวลาอาหารมันกินแล้วมันง่วงอ่ะแต่ที่เขามีมากกว่าคือเขาซื่อสัตย์เด็กเก่งแต่ไม่ซื่อสัตย์นะรกไปหมดแล้วนะอย่าผลักดันให้ลูกเราไม่สุจริตเพราะเขาต้องทำอะไรที่ผู้ใหญ่บอกว่าเขาทำดีแล้วซื่อสัตย์กับเขาขอโทษนะถ้ายายใช้งานเธอมากเกินไปถ้าบอกยายได้เลยนะแต่ยายอนุญาตเธอนอนได้ในช่วงนี้เพราะช่วงนี้ร่างกายต้องการพักพักเลยซื่อสัตย์ไงเราก็ซื่อสัตย์เขาก็ซื่อสัตย์คราวนี้กลับมาที่อานาปานสติอานาปานสติเป็นกุศลและเจตนาที่เราต้องเฝ้าดูเรื่องที่หนึ่งสี่หมวดกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและปัญญานุปัสสนาภาวนาแต่ละสี่หนึ่งหมวดมีสี่ขั้นตอนสี่สี่สิบหกอานาปานสติสิบหกขั้นตอนให้เรารู้ลมหายใจลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวเข้ายาวก็รู้ว่ายาวรู้ตามความเป็นจริงออกยาวก็รู้ว่ายาวตามความเป็นจริงหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นตามความเป็นจริงไม่ต้องบังคับลมหายใจให้สั้นหรือยาวให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมอ่อนโยนกายเนื้อผ่อนคลายรู้จักกายลมก็คือลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้อในทุกต้องใช้คำว่าความเป็นจริงลมหายใจเป็นกายสังขารปรุงแต่งร่างกายเราถ้ากายลมเบากายเนื้อจะผ่อนคลายแล้วลมหายใจมีอิทธิพลต่อจิตด้วยเวทนานุปัสสนาเนี่ยเวลาที่เราหายใจยังอ่อนโยนและผ่อนคลายจะมีปิติค่ะนี่เป็นหมวดที่สองขั้นที่หนึ่งหรือระดับที่ห้าแล้วนะคะอันนี้พูดเร็วเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีการขยายความกันหลังจากที่คุณแม่ทำรายการเสร็จหนึ่งลมหายใจเข้ามีปิติหนึ่งลมหายใจออกปิติสงบระงับหายใจเข้าอีกครั้งสุขปรากฏขึ้นหายใจออกสุขสงบระงับหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเราเห็นเวทนาเป็นจิตตสังขารปรุงแต่งจิตแล้วให้เรียนรู้
ไม่ว่าจะเป็นเวทนาใดเกิดขึ้นเวทนานั้นคลายคืนค่ะไปอีก4แล้วนะคะคราวนี้จิตตานุปัสสนาภาวนาเรียนรู้เรื่องจิตลมหายใจเดียวกันนั่นแหละค่ะมันมาด้วยการเห็นพัฒนาการของการหายใจแบบลัดนิ้วมือ16ขั้นตอนลมหายใจเดียวเลยนะถ้าเราเห็นว่าเรายกจิตให้ปราโมทย์ได้เราจะปล่อยจิตตายอันนี้จิตที่ฝึกไปดีแล้วหมวดจิตตานุปัสสนาภาวนาคือการรู้ยกมีกำลังยกขึ้นได้เลยค่ะมีความปราโมทย์ได้แล้วปล่อยได้ธรรมานุปัสสนาภาวนาก็คือเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงชัดเจนในความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วแล้วเราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเช่นรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยค่ะคือธรรมานุปัสสนา16ขั้นตอนรวมแล้วเป็น3ขั้นคือ1รู้ลมหายใจ2เฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับนี่คืออานาปานสติ16ขั้นตอนและเหลือแค่นี้เดี๋ยวทำนู้นเขาจะฝึกเราคุณแม่ฝึกอย่างนี้ตลอดทั้งวันถ้ามันขุ่นมัวต้องเห็นความขุ่นมัวเป็นปรากฏการณ์ที่มันเหมือนอุปสรรคของความเจริญให้อภัยตัวเองค่ะให้อภัยตัวเองเลยค่ะแต่อย่าลำเอียงนะคะให้อภัยว่าสติไม่ทันหย่อนไปขุ่นมัวลำคาญเห็นความลำคาญเกิดดับอย่างฉับพลันจบไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทไม่เอาคืนจบเลยค่ะเนี่ยค่ะใช้อานาปานสติประมาณนี้พอเข้าใจไหมลูกให้เห็นอย่างนี้เลยลูกเราเรียกว่าเห็นชอบเป็นอะไรคะเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบถ้าอย่างนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราเปลี่ยนรหัสจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนเลยค่ะเรากำลังสร้างสังฆะของสตรีที่มีสตินะลูกเราควรจะมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ไหมลูกเธอมาบวชเพื่อเปลี่ยนรหัสจากปุถุชนเข้าสู่กระแสของอริยชนไม่ใช่เหรอลูกกี่วันเองเธอบวชวันเสาร์วันนี้วันเสาร์7วันเองถ้าเธอเห็นสภาวะธรรมใดที่เกิดขึ้นในจิตเธอเกิดดับยันฉับพลันถ้าขยับตัวเองขึ้นเลยนะเธออย่าไปเมาเว้าวอนพูดพร่ำขอเตือนนรกจึงมีคนอยู่มากกว่านักบวชอยู่ในนรกมากกว่าทำไมไม่บอกแล้วว่าไม่มีที่ว่างสำหรับเราในนรกฝึกดูไม่มีที่ว่างสำหรับเราในโลกนี้ไม่มีเรานรกไม่มีเราโอเคไหมเดี๋ยวทางนู้นเขาจะสอนอุปกิเลส16ทางเราสอนแล้วไงราคีเมื่อเช้าวานนี้พวกหมดราคีอ่ะอุปกิเลส16อ่ะเดี๋ยวทางนู้นเขาสอนได้ทางนู้นเขาเก่งแต่อย่าหลงตัวแล้วกันอย่าลืมนะคนเก่งอ่ะตัณหาก็เก่งตามนั่นแหละรู้ทันตัณหาขอโทษตัณหาแตะเราไม่ได้อีกแล้วพอตามองเห็นปุ๊บชอบก็รู้สั้นๆชังก็รู้สั้นๆถอนความชอบชังได้ด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเมื่อไหร่เธออยู่กับชอบชังแบบดีดตัวเองขึ้นไปเลยค่ะนั่นคือทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นถอนความชอบชังในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเธอเข้าถึงสัมมามรรคเลยค่ะเพราะสัมมาทิฏฐิคือสิ่งนั้นมีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นเราเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติคือการรู้ว่ากายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจะมีสัมมาสติได้ก็ต้องมีสัมมามรรคที่ขึ้นต้นได้สัมมาทิฏฐิทุกมีไว้เห็นทุกไม่มีไว้ให้เป็น
พอหูได้ยินเสียงสรรเสริญมันชอบถอนให้ได้เร็วเสียงนินทามันชังถอนให้ได้เร็วไม่มีใครหรอกที่นั่งนินทาใครแล้วจะไม่อยู่ในนรกแต่มีคนที่ถูกนินทาตกนรกด้วยได้เพราะคุณมัวนะงั้นถ้าเราถูกเสียงนินทามากระทบให้ยืนดูรู้ปล่อยสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมันอึดอัดมันไม่เป็นดังใจหรอกแต่ว่านี่แหละเจ้าตัณหาเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วแตะเราไม่ได้อีกแล้วแสดงว่าชอบรู้สึกแต่แตะไม่ได้แล้วคือไม่เพลินชอบไม่เพลินชังถอนความชอบชังในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติคุณอยู่บนมรรคคายแห่งการเป็นสัมมามรรคเลยค่ะถวายไม่รู้อันนี้ไปแบบเร็วๆอ่ะก็ให้ครึ่งชั่วโมงเปล่าหรอกคุณแม่ให้ได้ครึ่งชั่วโมงคุณแม่จะไปยกต้นไม้จะไปหาทางช่วยยังหวังว่าตอนนี้เรากำลังยังหวังว่าการพยายามของเรามันจะเป็นประสบการณ์ขอบคุณในทุกความพยายามที่จะทำให้เราไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกนะคะอย่างนี้เรียกว่าเพียรชอบเพียรที่จะละอกุศลเพียรทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเพียรที่จะรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนและต้องเพียรที่จะไม่ทำอกุศลใหญ่เกิดขึ้นมันไม่มีเวลาเห็นอย่างว่ามันต้องจบง่ายสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นเซตของสมาธิมีวาจาก่อนไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนไม่พูดพร่ำไม่เพ้อเจ้อไม่เสแสร้งเนี่ยค่ะเรียกว่าศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ใช้ชีวิตอย่างสำสอนทางเพศนี่คือศีลสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหานี่แหละเจ้าตัณหาแตะเราไม่ได้แสดงว่าคุณมีศีลครบถ้วนเลยค่ะคราวนี้ไปสู่ฝ่ายปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่ารู้ในทุกข์รู้ในเหตุแห่งทุกข์รู้ในสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์รู้วิธีการดับทุกข์รู้จักมรรคภาวนาและนิโรธทุกข์ดับเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคืออะไรคือไม่มุ่งร้ายในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่ว่าคนที่เหมือนมีตาสองตาตาหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิอีกตาหนึ่งก็เป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาคือปากไม่จะพูดร้ายสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เหมือนแขนสองอันทำการงานชอบอันนี้กำลังพูดเรื่องบอดี้แล้วนะตาข้างหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอีกข้างหนึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นปากศีลสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เป็นแขนสองตรงบริเวณส่วนกลางของเราเนี้ยก็เป็นอะไรความเพียรชอบเคลื่อนยังเคลื่อนแล้วเท้าอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรสมาสติอีกข้างหนึ่งเป็นสมาสมาธิเดินไปบนมรรคเนี่ยแหละค่ะมรรคมีองค์8ทำกิจต่อมรรคคือภาวนาเนี่ยค่ะลุกได้เลยค่ะเนื่องจากว่าจะต้องไปทำงานแล้วอนุญาตให้ไปได้ยังฮะคนดูทางบ้านมีคนกดไลค์กดแชร์ไหมเนี่ยกดเดี๋ยวแล้วกลุ่มนั้นมาทำอะไรกันนะ ISV ISV มันประคบประหงมเกินไปป่ะเดี๋ยวยายจะตัดหัวให้มาส่งมารับ ISV นี่ International Spiritual Volunteer เนี่ย10ขวบเขาตั้งมูลนิธิแล้วนะฉันน่ะไม่สปอยพวกเธอหรอกนะวิ่งได้ทันก็วิ่งมาวิ่งไม่ทันก็นั่นไปนี่ต้นเนี้ยอย่าทำให้ตายก่อนนะนี่เอามาจากปะปากยอนะเอ้ยเด็กปะปากยอเดี๋ยวไปหาที่ปลูกโอเคไหมจ้ะแล้วก็ใช้การทำงานที่ส่งต่อเขาเรียกแตกเลยนะคะก็อดไม่ได้เลยอ่ะที่จะเดินนะคะเป็นอะไรที่ชอบแกล้งทีมทำงานถ้าคุณแม่เดินมันต้องถือลำโพงตามกรุณามองดูค่ะก็เอาอย่างนี้พวกเราเดี๋ยวเราส่งเสียงขอบคุณพวกนักบวชที่อยู่ที่นู่นเพราะว่านั่นก็คนน้อยนะ
นั่นน่ะทำงานกันเต็มที่เลยไม่ต่างจากเราหรอกตอนนี้คนที่อยู่ที่นู่นเกือบ200คนในอนาปานสติที่พูดนั่นแหละของเราเนี่ย50คนแต่ว่าเรามีคนกินข้าวเป็นร้อยไงเพราะวันนี้เราทำงานโอเคไหมอยากมีใครอยากพูดอะไรไม่หน่อยไหมคะไม่มีแล้วค่ะซาบซึ้งขอบใจนะคะโอ้ยรุ่นนี้ได้ข่าวว่าจะมีการถวายรดน้ำด้วยเหรอจริงป่ะพูดจริงป่ะเฮ้ยจริงเหรอตกใจนะเฮ้ยฉันต้องถามเธอก่อนฉันตกใจนะฉันเบียดเบียนเธออย่างนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะเอาไมโครโฟนที่ขอฟังหน่อยเถอะคือบอกโอ้รุ่นนี้พอมันได้ใจแล้วมันทำงานไม่คุณแม่ได้รับรายงานเมื่อคืนนี้เธอก็ไม่ได้รายงานคุณแม่แต่ว่าในสังฆะส่งไปว่าหรือเธอเห็นพวกเราทำงานหนักหรอแล้ววันนี้เราก็ไม่มีคนที่จะเอารถน้ำมาให้เราได้จริงๆนะคะแล้วส่งมาผิดเลยนะคุณจูนคุณจูนเขาบอกว่าคุณแม่คะอย่าเทมากนะคะหนูเป็นห่วงนึกในใจมันห่วงเติมมันให้รอดใครจะพูดว่าใครห่วงใครอ่ะแต่อ่ะไปทางนู้นเลยญาตินะคะก็คือว่าพอเราได้มาทำงานที่นี่จริงๆแล้วอ่ะเราทราบปัญหาที่แท้จริงว่าเราขาดอะไรแล้วอะไรจำเป็นเจ้าค่ะเราก็เลยเพิ่งประชุมกันเมื่อคืนตอนที่ปลูกต้นไม้อ่ะเจ้าค่ะว่าเราอยากจะถวายรถบรรทุกน้ำและก็ทำห้องเก็บอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำงานเจ้าค่ะคือเนื่องจากเห็นปัญหาที่ตัวเองมาจริงไหมใช่เจ้าค่ะสรุปแล้วทุกมีไว้ให้เห็นทุกแล้วก็จะพ้นทุกนี่ไงเอ้าจริงหรือเปล่าต้นไม้อยู่กับน้ำแต่ต้นไม้เดินไปหาน้ำไม่ได้แล้วน้ำก็ไปถึงต้นไม้ไม่ได้จริงไหมก็ช่วยเบาบาปก็น่าจะรู้แล้วมั้งวันนี้ก็ต้องไปช่วยพยุงอีกอ่ะก็อนุโมทนาแต่คุณแม่เบียดเบียนเธอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะรับก็ต่อเมื่อสิ่งนี้ต้องไม่เบียดเบียนถ้าเธอมีเจตนาก็ลองทำเจตนาของเธอในรุ่นนี้คุณแม่ว่ารดน้ำก็สำคัญเพราะเวลาที่เกิดภาวะอะไรก็ตามต้นไม้รอไม่ได้เหมือนภาวะของต้นไม้ที่ถูกเชิญลงจากรถแล้วคนขับรถก็ขับรถหนีเฉยเลยคนที่เอาต้นไม้มาบอกว่าไปจ้างรถที่จะมายกแล้วเอารถคันอื่นก็ไม่รับจ้างเอาล่ะเป็นครั้งแรกที่คุณแม่เห็นแล้วว่าเราคงต้องมีบารมีร่วมกันแล้วเมื่อคืนนี้เธอเห็นแล้วคุณแม่บอกชุ่มนุ่งเทวดาเลยบอกให้รู้ไว้ก่อนเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นมีลูกกับเทวดาก็เดี๋ยวลองดูวันนี้ฝนจะตกไหมแต่ฝนตกก็ต้องรดน้ำเพราะฝนตกมันไม่ได้ช่วยมันแค่ดึงความชื้นมันเบาๆมันไม่ใช่หน้าฝนฝนตกที่นี่เขาจะเหมือนสโนว์เบาๆยืนไม่เปียกเหมือนสโนว์แรกเลยเธอผิวๆเย็นแต่ไม่มีเลยก็ขอบใจนะคะเป็นอันว่าถ้าเขาไม่ลำบากคุณแม่ก็รับละก็เป็นรุ่นหัวใจเดียวกันและพันมือขอบพระคุณมากสำหรับการสนับสนุนแล้วก็วันที่25นี้นะคะจะเป็นวันที่จะเปิดตัวหัวใจเดียวกันและพันมือตอนนี้ค่ะคุณย่าใส่ทองค่ะคุณย่าใส่ทองนะคะอายุ200ปีลากเน่าล้มเราไปช่วยมาได้ตอนนั้นก็ยังมีเนี่ยค่ะเสียนินก็โอ้ยพยายามกันมาเดี๋ยวนี้คุณย่าก็กวักเลยค่ะปู่ย่าตาชวดต้นไม้มากันเป็นแถวเลยเดี๋ยวจะไปรับเนี่ยค่ะคุณชวดข้างถนนเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนได้ข่าวว่ายังไงจะรายงานให้ทราบวันนี้ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วก็ทราบว่าร้อยกว่าคนที่ตอนนี้รับดอกบัวและใส่ชื่อที่จะหล่อพระอริยธราที่เรียกว่า My Funet Family มาได้อีกร้อยกว่าคนต้องขอบพระคุณแล้วคุณแม่ก็อนุโมทนาจริงๆค่ะที่พวกเรามาเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัว 40,000 ครอบครัวนี้ก็คืออะไรรู้ไหมคะก็คือ 40 พรรษาของคุณแม่เขาก็ทำกันแหละเด็กๆแต่คุณแม่ว่ามันดีมากที่นี่คือบ้านเรา
เป็นที่ที่เราจะบริหารกรรมของเราเป็นมรดกกรรมที่สุจริตขาดทุนไม่มีเมื่อกรรมใดสุจริตวิบากกรรมก็สุจริตเพราะฉะนั้นเรามาบริหารกรรมในหุบเขาโพธิสัตว์เหมือนเราได้ยกกรรมของเราขึ้นไปเป็นมรดกโลกค่ะมรดกกรรมของเราเป็นมรดกโลกชนิดสุขสงบเย็นนะคะและถ้าคุณแม่จะถ่ายทอดเข้าไปหาพวกเราอีกไม่ว่าจะเวลาไหนขอให้รับการอนุญาตไว้ก่อนเพราะคุณแม่สามารถแสงได้ตลอดเวลาบางทีมีเรื่องเล่าแล้วกุศลก็จะติดต่อเข้าไปนะคะก็ขอให้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์อาตมาสิประโยชน์สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะกลุ่มนั้นเป็นใครอะลูก ISV เหรอเอามาหาคุณยายมาไอ้ตัวเล็กฮะมาจากกรุงเทพค่ะก็ ISV ที่อยู่เพชรบุรีค่ะอ๋อ ISV เพชรบุรีมาดูซิ ISV เพชรบุรีมาให้ยายดูหน่อยทางบ้านเธออะไหนเด็กๆ ISV เพชรบุรียืนขึ้นลูกมาสิอ้าวมาเร็วลูกๆมานี่เขายังถ่ายทอดอยู่อันนี้สมุนสาครแต่เราเก็บของหลังหลานนอนเต้นนะยายบอกก่อนนะนอนเต้นนะเอ้ยต้นไม้ไม่มีน้ำช่วยยายนะรุ่นนี้รุ่นลดน้ำนะโอเคไหมเด็กๆ ISV ค่ะก็น่ารักดีมาไอ้ตัวเล็กมาลูกมาจากไหนเจ้าคะมาจากไหนลูกฮะมาจากไทยอ๋อจ้ะใช่ค่ะไทยจ้ะประเทศไทยค่ะแสดงว่าเธอท่องเที่ยวในโลกนี้นะคะมาจากไหนคะได้มาจากไหนลูกเนี่ยมาจากกรุงเทพค่ะพอดีนำพวกของพวกข้าวสารมาถวายสาธุไปซื้อเองเลยนะคะไม่เข็นรถเข็นเอาได้ไหมคุณยายถามว่ามาจากไหนเขาบอกมาจากไทยอะมาจากกรุงเทพค่ะนึกว่าเขาไปต่างประเทศบ่อยนะคะจ้ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเด็กๆบ๊ายบายก่อนไปทางนี้ค่ะมาถวายรับประเคนของจากร้านหน่อยลูกถ้าง่วงต้องให้นอนไม่งั้นเดี๋ยวจะงอแงแล้วเหนื่อยด้วยแล้วมันสู้ด้วยนะสู้มากอ่ะคุณยายจะขอให้คณะแม่ชีรับของจากหลานๆในขณะเดียวกัน